อโชสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะโอ้มิลดาค่ะแล้วก็บุ๊กเป็นซุปตาร์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่รายการคนดังขอโชว์นะคะของเราจะนำเสนอเกาะติดทุกสถานการณ์นะคะกับถ้ำหลวงที่หลายๆคนเนี่ยใจจดใจจ่อค่ะรอคอย13ชีวิตให้ออกมาโดยเร็วนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีความคืบหน้ามาอัปเดตอย่างแน่นอนแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ในช่วงแรกค่ะเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่หลายคนกำลังเป็นห่วงกันนะคะสำหรับ13ชีวิตที่ตอนนี้ก็ติดอยู่ในถ้ำหลวงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการวันนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเรามีโครงการดีๆเขาบอกว่าโครงการนี้จุดประสงค์เนี่ยนะคะตั้งใจจะบริจาคโดยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มนักวิ่งแฟนซีนะฮะคือจัดกิจกรรมนี้นะฮะเพื่อระดมเงินค่ะช่วยน้องๆ นะฮะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะฮะสำหรับเรื่องของการเรียนการศึกษาโดยเฉพาะเลยและวันนี้ค่ะกลุ่มนักวิ่งแฟนซีเนี่ยนะคะเขาจะมาในชุดแฟนซีซึ่งไม่เหมือนนักวิ่งปกตินักวิ่งปกติจะใส่ชุดกันธรรมดาถูกไหมคะใส่เสื้อผ้าตามงานใส่เสื้อผ้าที่เขางานเนี่ยจัดขึ้นแต่กลุ่มนักวิ่งแฟนซีค่ะเป็นกลุ่มนักวิ่งสร้างสรรค์เป็นกลุ่มนักวิ่งนะคะที่มีจินตนาการสูงมากๆเขาจะแต่งตัวนะคะไม่เหมือนนักวิ่งทั่วไปแต่จะสนุกสนานขนาดไหนช่วงหน้าเราได้เจอกันอย่างแน่นอนได้พูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะกติกาอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะสำหรับแฟนเพจ CS8 นะคะรวมไปถึง Twitter คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะชนะ8 Thailand YouTube เราซีมสดเช่นกันนะคะชนะ8 Thailand รวมไปถึงจานลูกกูทีวีสามารถรับชมช่อง8ของเราได้ทั่วโลกเลยค่ะใช่แล้วอ่ะหลากหลายช่องทางในวันนี้อัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ค่ะเรามาติดตามสถานการณ์นะคะสำหรับ13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายตอนนี้หลายคนอยากจะรู้ความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าคือจริงๆแล้วหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้1คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยกว่าพันชีวิตกำลังระดมทีมในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางปากถ้ำหรือแม้กระทั่งทางอากาศก็ตามรายงานจากการสำรวจโพรงเชื่อมถึงโถงไงนะคะในส่วนปีกขวาของถ้ำหลวงสรุปว่าในช่วงของเมื่อวานนี้ค่ะมีการพบโพรง9แห่งโดย3แห่งเนี่ยเขาบอกว่าตันอีก3แห่งยังไม่สำรวจความลึกแล้วก็มีอีก3แห่งค่ะที่มีแนวโน้มแต่ว่าสูงแล้วก็ชันมากกำลังดูว่าโพรงที่เขาเจอเนี่ยสามารถจดได้ลงไปแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำเลยได้ไหมใช่คือเขาบอกว่าจะต้องใช้นักไต่เขาช่วยเลยนะทางด้านทีมงานตชด.เขาก็มีการรวมกำลังกับทีมกู้ภัยค่ะเดินทางไปที่ดอยผาหมีอีกรอบท่ามกลางฝนที่ตกหนักต้องบอกว่าฝนตกหนักตลอดจริงๆเพื่อหาจุดที่ติดตั้งเสาส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะคะทีนี้เมื่อวานในช่วงเวลาประมาณ 18:50 นาทีบริเวณหน้าถ้ำหลวงเนี่ยก็มีทีมสมาคมจากเป็นน้ำบาดาลไทยอะค่ะนำรถแล้วก็เครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลในแนวราบเราจะเห็นว่าเห็นไหมไอ้เครื่องที่จอดอยู่เนี่ยตรงนั้นคือเป็นตัวเครื่องจักรในการขุดเจาะน้ำบาดาลทีเนี้ยไอ้ขุดเจาะเข้าไปหลายคนอาจจะคิดว่าขุดเจาะเพื่อเข้าไปหาตัวน้องหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ขุดเจาะเพื่อระบายน้ำในถ้ำเนี่ยก็จะมีตาน้ำอยู่ที่เนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ตัวเครื่องเจาะบาดาลเข้าไปถ้าเราเจอตาน้ำแล้วเราก็จะได้รู้ว่าทิศทางของน้ำที่จะให้ไหลออกมาแต่ทีนี้เนี่ยความยากของดาของน้ำบาดาลคือน้ำมันไม่ได้ไหลมาจากบาดาลเท่าไหร่นะเพราะมันมีน้ำที่ไหลมาจากแอ่งน้ำข้างบนและทีนี้เนี่ยที่มันไหลตามหินยอกหินงอกอะไรนะหินย้อยหินย้อยนั่นแหละแล้วไหลมาเป็นทางเลยใช่คือมันมาจากหลายจุดจากจุดตาน้ำจริงๆก็มีทางสื่อหลายสื่อมีการระดมบอกว่าใครที่มีเครื่องสแกนตาน้ำสามารถเอามาช่วยได้แล้วเครื่องตาน้ำเนี่ยเขาบอกเขาก็เจอน้ำเวลาจุดตาน้ำจุดตาน้ำเนี่ยจริงๆเวลาสมมติว่าเราจะเอาเครื่องบาดาลลงไปเนี่ยเวลาเราขุดไปเราจะเจอเป็นแหล่งน้ำบาดาลเลยนะค่ะนั่นแหละคือน้ำมันมาจากหลายจุดที่ทำงานกันยากเนื่องจากว่าปริมาณน้ำนี่แหละฝนยังตกอยู่ตอนนี้ถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่เชื่อได้เลยว่ามันง่ายมากแต่ในเมื่อว่าถ้าฝนยังตกอยู่เขาเรียกว่าพอแอ่งน้ำอยู่ด้านบนก็ยังไหลลงมาเลยอยู่เรื่อยๆอ่ะสูบยังไงก็ไม่หมดคือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะผู้ชมขาก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างขมักขม้นเลยนะคะรวมไปถึงค่ะเมื่อเวลา 1:00 นนะคะพระภิกษุสงฆ์ค่ะนำญาติผู้สูญหายได้นำการสวดมนต์นะคะหันหน้าไปทางทิศถ้ำหลวงนะคะจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังขุดเจาะ
บาดาลระบายน้ำออกจากถ้ำนั่นเองหวังให้ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จค่ะด้วยการอุทิศให้กับเจ้าแม่นางนอนและอธิษฐานให้ผู้สูญหายทั้ง13คนออกจากถ้ำบรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความหวังนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปนะคะสำหรับทางความเชื่อหลายๆคนนะคะก็ช่วยกันเรื่องการสวดมนต์เรื่องของการแผ่มุทิตาจิตนะคะสำหรับน้องๆทั้ง13ชีวิตขอให้ออกมารวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้สำเร็จโดยเร็ววันนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ชมคะอีก1ส่วนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาปฏิบัติงั้นแต่วันแรกนั่นคือหน่วยซิลมีการเผยคลิปค่ะในถ้ำหลวงนะคะจุดสุดท้ายที่เข้าถึงเนี่ยน้ำท่วมมิดไปต่อไม่ได้แล้วนะคะจากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าปริมาณน้ำสูงมากๆและไหลแรงมากนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หากยังไปต่อนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขในขณะนี้ก็คือพยายามสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงนั่นเองหากน้ำลดปริมาณลงแล้วนะคะอยู่บริเวณประมาณอกเนี่ยทีมหน่วยซิลก็จะสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้นั่นเองค่ะส่วนในช่วงเย็นค่ะผู้ชมขาของวันนี้นะคะฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องเรียกว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะคะไม่ลดลง มีแต่คงที่กับเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีค่ะก็ต้องบอกงี้นะคะว่าทีมเจาะน้ำบาดาลจำนวน1คันค่ะเข้ามาทำการเจาะผนังถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในถ้ำหลวงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเจาะน้ำบาดาลโดยเฉพาะนะคะเขาบอกว่ากรณีนี้ทางทีมงานเนี่ยก็รีบดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะคือผนังถ้ำในแนวเฉียงเนี่ยเขามีการเจาะผนังถ้ำองศาเนี่ยนะคะประมาณ30องศาโดยที่ผ่านมานะคะเครื่องดังกล่าวเนี้ยเคยถูกส่งไปช่วยชิลีที่เคยติดในถ้ำมาแล้วมีคนติดในถ้ำแบบนี้เช่นกันนะคะหากการเจาะในวันนี้เป็นผลสำเร็จทางบริษัทก็จะส่งรถเจาะน้ำบาดาลตามมาอีก2เครื่องด้วยกันนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต่างช่วยกันอย่างเต็มที่คือตอนนี้เราจะพูดถึงในเชิงของการช่วยเหลือในทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเขาได้มีการเชิญครูบาหรือว่าได้มีการเชิญคนที่มีวิชาเนี่ยมาทำพิธีเยอะมากเลยนะคือเป็นในเรื่องของความเชื่อคือตอนนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการแชร์กันเยอะเหมือนกันคือทางวิทยาศาสตร์ทางที่พิสูจน์ที่เราไม่เห็นตาเนี่ยอย่างครูบาที่เชียงรายที่ดังๆอ่ะครูบาอริยชาติเขายังเชิญมาเลยแล้วก็ทีนี้มันมียายคนหนึ่งอ่ะได้ดูนะเขาได้มาทำนายทั้ง13คนเลยนะว่าคนนี้ไปลบหลู่เรื่องนี้คนนี้โมแต่ร้องไห้อยากกลับบ้านคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าความคำนายเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่คือมันเป็นความเชื่อตอนนี้คือหลายๆเขาบอกว่าถ้าอะไรทำแล้วไม่เดือดร้อนก็ทำทุกทางแล้วกันทีนี้มาดูภาพที่โซเชียลแห่กันแชร์นะคะคือเขาบอกว่าแชร์ด่วนๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันติดตามข่าวเด็กๆทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงด้วยใจที่เป็นห่วงแล้วก็ทรมานใจอย่างยิ่งเชื่อว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยอย่างเต็มที่เต็มกำลังและพวกเรารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องและคนไทยก็ต่างกันสวดภาวนาช่วยเด็กๆให้ออกมาจากถ้ำให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์เอาทุกทางคือถ้าเกิดทำแล้วโอเคบางคนบอกว่าความเชื่อมันงมงายแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันพอที่จะแบบทำให้สบายใจขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสที่จะแบบช่วยได้ก็ทำเถอะบางคนเขาก็โพสต์อย่างนี้นะบางคนก็บอกว่าวันนี้คุณแม่ได้ไปคุยกับหมอดูใบไม้ที่จังหวัดพัทลุงว่าช่วยดูทางในให้ด้วยว่าเป็นอย่างไรอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมเราขอนำเสนอในหลากหลายรูปแบบในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขามีการแบบนำเสนอออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาเขาบอกว่าทางหมอพิษหมอดูใบไม้เนี่ยให้ข้อมูลแล้วก็ต้องการจะให้ช่วยดังต่อไปนี้นะบอกว่าเด็กๆทั้ง13คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปลอดภัยมีพระนางที่สถิตอยู่ในถ้ำคอยคุ้มครองอยู่แต่ท่านบังตาเพื่อไม่ให้ใครทำอันตรายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปหาหรือตะโกนเด็กๆก็จะไม่ได้ยินตอนนี้เด็กๆติดอยู่ในซอกเหมือนเป็นเขาลับแลพระนางเป็นชาวพม่าสิ่งที่คนไทยสวดภาวนาท่านไม่เข้าใจเที่ยงคืนของวันที่26มิถุนายนให้นำคนพม่าและหญิงสาวบริสุทธิ์4คนที่เป็นชาวพม่าไปสวดและขอให้ท่าน
ปล่อยเด็กๆออกมาพร้อมกันนั้นให้เอ่ยถึงคุณศรีวิริยะโยไทยด้วยว่าขอให้ท่านปล่อยตัวเด็กออกมานอกถ้ำด้วยเถิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่ออีกหลายคนอาจจะมาว่างมงายแต่ว่าถ้าลองทำดูมันก็ไม่แปลกใช่ค่ะและภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีวีค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าชาวโซเชียลเนี่ยแชร์ไปเยอะมากๆในการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะก็เห็นเงาปริศนานะคะรวมไปถึงรูปร่างเนี่ยที่วงอยู่ในวงกลมสีแดงนะคะหลายๆคนก็บอกว่าคล้ายๆกับรูปของเด็กนะคะในการที่นั่งกอดเข่าอยู่นั่นเองค่ะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะจะคล้ายๆกับคนกอดเข่าอยู่จำนวน 1-2 คนด้วยกันนะคะชาวโซเชียลก็ถกเถียงกันไปไม่รู้เรามองไม่รู้ว่าดูไม่รู้เลยนะจริงคือต้องมีการปรับแสงขึ้นมานะถ้าปรับแสงขึ้นมาเนี่ยจะคล้ายๆกับคนเนี่ยกำลังนั่งกอดเข่าอยู่แต่อีกหนึ่งการวิพากษ์วิจารณ์นะคะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นแง่งขีแง่งหินหินเป็นซอกหินนะคะหลายๆคนก็ถกเถียงกันไปว่าสรุปคืออะไรกันแน่นะคะเป็นเด็กนั่งอยู่จริงหรือเปล่าถ้าเด็กนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นล่ะไม่เห็นเขาไม่เห็นหรอกคือจริงๆแล้วในภาพเนี่ยอุ้มมองว่าคนจะเป็นห่วงพอคนเป็นห่วงเขาก็มโนกันไปแต่เอาจริงๆนะน้องพยายามจะนั่งดูมองไม่เห็นมันจะเป็นไปได้ที่เป็นแง่งหินหรือหินงอกหินย้อยในที่มืดเพราะเกิดเป็นคนไปนั่งอยู่จริงๆเจ้าหน้าที่ก็คงเห็นแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็มีคนที่อาจจะเป็นห่วงอาจจะใช้ความเชื่อมาวันนึงที่เด็กกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่พูดได้และสิ่งที่ห้ามพูดบางอย่างก็ห้ามออกมาเป็นข่าวเจอแต่เชื่อว่าเรื่องราวของเด็กกลุ่มนี้ถ้าได้ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องตีแผ่กลายเป็นหนังสือเล่มนึงไว้คือตอนนี้นะคะเขามีการนำเสนอเลยว่าบอกว่าให้ค่ายหนังเนี่ยนะคะนำเรื่องราวของ13ชีวิตเนี่ยไปทำเป็นภาพยนตร์เพราะว่ามีภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่องนะคะที่เขาทำเกี่ยวกับการติดอยู่ในเหมืองแร่การติดอยู่ในถ้ำและการเข้าไปช่วยชีวิตตลอดระยะเวลาเกือบ20กว่าวันในการติดถ้ำนะคะแล้วต้องรู้ไหมว่าขนาดตัวหนูเองเนี่ยก็ยังอยากรู้เลยว่าไปอยู่ในถ้ำประมาณ7วันเนี่ยไปเจออะไรบ้างยังไงบ้างคือเราอยากรู้ว่าแต่บางอย่างในสิ่งที่แบบว่าเขาจะถ่ายทอดออกมาได้บ้างน้อยแค่ไหนใช่แต่สิ่งที่ตอนนี้เราคุณผู้ชมขาในฐานะที่เราเนี่ยช่วยได้ก็คือการให้กำลังใจเพราะว่าวันนี้ถ้าเขาได้ออกมาเขาก็ได้เห็นข้อความการให้กำลังใจของเราเขาได้กลับมาอ่านว่านี่แหละน้ำใจคนไทยไม่ใช่ทั้งประเทศแล้วนะกลายเป็นเกือบทั่วโลกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งพม่าออสฝั่งสปป.ลาวอเมริกาสปป.ลาวฝั่งอังกฤษคนก็ช่วยหมดแล้วนักเขาเรียกว่านักอะไรนะนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยานะฮะระดับโลกเลยคนเก่งระดับโลกมาให้การช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากแล้วตอนนี้สื่อต่างชาติจับตามองมากๆใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมนึงที่หลายคนบอกว่าโหยนี่ตั้ง7วันแล้วนะทำไมไม่ทำอะไรสักทีเขาทำค่ะคุณผู้ชมลองดูก่อนนะคะจริงๆมันมีภาพที่อยู่ในเพจหนึ่งเขาก็มาแชร์ในเรื่องของปฏิบัติการต่างๆในถ้ำเนี่ยมันเป็นทางคดเคี้ยวมันเป็นช่องแคบแล้วมีหนำซ้ำงานที่ยากก็คือน้ำที่มันแบบมันมากแล้วมันสูงขึ้นมันก็ยิ่งทำให้การปฏิบัติหน้าที่มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่จริงๆมันมีคลิปหลากหลายเลยนะคะเขาบอกว่าในถ้ำหลวงเนี่ยถือว่าปฏิบัติภารกิจยากมากเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นระดับน้ำมันสูงขึ้นด้วยและเวลาในถ้ำเราลองนึกภาพดูนะมันจะมีซอกมีหลืบเล็กๆคือทำงานแล้วมันค่อนข้างที่จะยากจริงๆทีเนี้ยเดี๋ยวลองไปดูคลิปคือจริงๆเราพยายามที่จะหาคลิปมาให้ดูเวลาคนเขาปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำเหตุใด7วันแล้วอาจจะยังมีความคืบหน้าเอ้ยทำไมไม่ไปถึงตัวเด็กสักทีทำไมช้าจังเลยทำไมใช้เวลานานเพราะมันไม่ง่ายจริงๆงานนี้คืองานที่ยากขนาดคนมานับพันคนยากมากคุณผู้ชมดูก่อนว่าบริเวณหน้าถ้ำเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านในน้ำก็เยอะไหลแรงขนาดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ภายในบอกว่าไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้เพราะน้ำมันเยอะจริงๆเพราะเกิดเจ้าหน้าที่ไปมันก็ไปไม่ได้จะทำยังไงได้ล่ะมันก็ต้องหยุดได้แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีตาน้ำที่น้ำผุดมาจากข้างล่างแล้วน้ำไหลมาจากข้างบนนี่แหละคืออุปสรรคสำคัญในการนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะอยากให้มองมุมของทางด้านเจ้าหน้าที่ด้วยการทำงานเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนเป็นแบบแผนเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5แล้วจะไปเจาะนั่นไปทำนี่บางทีเนี่ยการขุดเจาะถ้ำบางทีอาจจะส่งผลให้ถล่มก็ได้อันนี้ก็มองมุมนึงแต่อะไรนี่คือการทำงานนะคะของถ้ำอันนี้คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางถ้ำต่างๆนะคะเขาจะมีการประมวลภาพให้ดูว่าการทำงานในถ้ำเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะว่ายากลำบากขนาดไหนนะอันนี้เป็นถ้ำของต่างประเทศนะคะคือต้องบอกว่าการทำงานในถ้ำเนี่ยคือแคบพื้นที่โพรงอากาศมีน้อยมากๆและอะไรอย่างนึงรู้ไหมคะ
น้ำน้ำขุ่นค่ะน้ำในถ้ำไม่ใช่น้ำทะเลนะคะเป็นน้ำขุ่นแบบนี้เลยรวมไปถึงค่ะการที่เอาตัวซุกเข้าไปในซอกหินแบบนี้ยากลำบากต้องใช้ความชำนาญมากน้อยขนาดไหนการที่คลืบคลานเข้าไปได้แต่ละจุดแต่ละสเต็ปต้องใช้ระยะเวลานานมากๆและย้ำนะคะว่าต้องควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือในถ้ำเท่านั้นใช่คือบางคนบอกว่าทำไมไม่ลงล่ะทำไมไม่ช่วยนี่แหละเขาพยายามกันอยู่แต่ก็เจออุปสรรคตรงนี้แหละคุณผู้ชมบางจุดเนี่ยมันมีรูเข้าไปก็จริงแต่ว่าตัวไม่สามารถที่จะลอดไปได้ดังนั้นตรงนี้เขาก็ต้องรัดกุมในการทำงานก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกันทุกคนกำลังทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กๆอยู่ตรงจุดนั้นที่เราสันนิษฐานไว้จริงหรือเปล่าหรืออยู่ตรงจุดไหนเพราะเกิดเราใช้ฮอสำรวจจริงๆจะเห็นว่าภูเขามันใหญ่มากจริงๆและถ้ำมันมีหลายจุดรูมันมีหลายรูเขาก็พยายามที่จะหากันอยู่นี่เราให้เห็นนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันยากลำบากเราเห็นแล้วอึดอัดแทนเลยไม่ไม่เราเห็นแล้วเราอึดอัดอ่ะอึดอัดฉันไปแล้วฉันร้องไห้ฉันขอตายดีกว่าจริงคือดูแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากๆณตอนนี้คนที่นั่งอยู่หน้าโซเชียลคนที่อยู่หน้าโทรศัพท์มือถือค่ะกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำคัญที่สุดอย่าบั่นทอนจิตใจกันเองเพราะอะไรเพราะมันมีกลุ่มคนค่ะผู้ชมขาพยายามปล่อยข่าวลวงปล่อยข่าวปลอมปล่อยข่าวเท็จนะคะรวมไปถึงกลุ่มคนที่ต่อว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงล่าช้าอย่างที่บอกนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนและการทำงานยากมากเพราะอะไรภัยธรรมชาติค่ะเราไม่สามารถควบคุมให้ฝนหยุดตกได้เราไม่สามารถขับไปอุดตาน้ำได้นะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆต้องเป็นทำตามขั้นและทำตามตอนนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะบอกแบบนี้เลยค่ะว่าให้สามัคคีกันคนในโซเชียลตอนนี้มีการตีกันตอนแรกนะคะมีการด่าคนทรงก่อนต้องบอกแบบนี้เลยมีการด่าคนทรงว่าคนทรงขึ้นไปทำไม2มีการด่าผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าผู้สื่อข่าวขึ้นไปเกะกะทำไม3ด่าชาวบ้านค่ะว่าชาวบ้านขึ้นไปเกะกะทำไม4นะคะพวกมิจฉาชีพต่างๆมันจะขึ้นไปก่อความวุ่นวายทำไมรวมไปถึงค่ะล่าสุดมีการโยงอีกแล้วนะคะโยงบอกว่าโอ้โหพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น่ากลัวนะคะเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้มันมีข่าวลือออกมาแบบนี้อีกแล้วแต่จะบอกแบบนี้ค่ะบนพื้นแผ่นดินไทยไม่มีนะคะพื้นที่สีแดงมีแต่พื้นที่สีธงชาติไทยของเราเท่านั้นค่ะไม่มีนะคะจะไปบอกว่าโอ้โหตรงนี้เป็นแหล่งค้ายุงขยะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไม่ได้รู้จริงเขาได้แต่เสพโซเชียลแล้วก็ได้แต่พิมพ์ทีนี้เนี่ยตอนนี้ข้ามเลยแล้วก็สิ่งที่ทำได้คือการให้กำลังใจให้กำลังใจสำคัญสุดสำนักข่าวที่เขามีการไลฟ์สดผู้ชมขาพิมพ์ให้กำลังใจอย่างเดียวเลยจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าติดตามข่าวนะคะจากสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆอย่าไปอ่านตามที่เขาแชร์กันมาอย่าไปอ่านที่เขาทวีตกันมาเพราะข่าวพวกนี้เราไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนแต่ถ้าอ่านเนี่ยหรือว่าดูนะคะหรือว่านำเสนอข่าวจากผู้สื่อข่าวต้นตอจริงๆที่เขาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารจริงๆนั่นเองให้กำลังใจนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจสำหรับผู้สื่อข่าวให้กำลังใจสำหรับสื่อมวลชนรวมไปถึงให้กำลังใจครอบครัวทั้ง13ชีวิตและ13ชีวิตขอให้ปลอดภัยย้ำเสมอค่ะว่า13ชีวิตต้องรอดนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางข่าวสดเขาบอกว่า13ชีวิตเนี่ยอยู่ในถ้ำหลวงกว่า100ชั่วโมงตอนนี้ยังเร่งค้นหาไม่หยุดนะคะแล้วก็มีการเปิดเสบียงขนเข้าถ้ำด้วยว่าน้องๆมีอะไรติดไม้ติดมือหรือว่ามีเข้าถ้ำไปหรือเปล่าจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ใช่ไหมคะแล้วก็หายกันเข้าไปตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ก้าวสู่วันที่7แล้วแล้วก็กว่า100ชั่วโมงที่ยังหา13ชีวิตไม่เจอนักข่าวนี่นะคะเขาก็บอกว่าหลายๆคนอดเป็นห่วงไม่ได้เด็กๆหากยังมีชีวิตอยู่จะประทังชีวิตด้วยอะไรมีคำถามเยอะมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะเหมือนถูกขังในถ้ำหลวงจะ7วันแล้ว13ชีวิตจะกินอะไรกันทีนี้ก็มีการสอบถามน้องเกมน้องเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลหมูป่านะคะเพื่อนของน้องบิลเนี่ยหนึ่งใน13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงต้องบอกว่าขณะนี้บอกว่าทีมของพวกตนเนี่ยไปเที่ยวกันบ่อยจริงๆไปที่นี่บ่อยส่วนใหญ่ไม่เคยไปหน้าฝนโดยไปมาแล้ว3ครั้งทุกครั้งที่ไปจะเตรียมตัวพร้อมมีไฟฉายเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าถ้ำก็จะมีการกินอาหารไปก่อนแล้วก็ต้องไหว้เจ้าแม่นางนอนก่อนจะเข้าไปด้วยเขาไหว้ใช่ไหมเขาไหว้เขาบอกเขาไหว้ไปก่อนแล้วเอางี้ละกันนะคะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ13ชีวิตต้องรอดนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยววันนี้รายการนะคะของอาจารย์ลักษมีค่ะเขาจะมาเจาะลึกค่ะสำหรับภาพปริศนานี้นะคะว่าภาพปริศนานี้
เป็นภาพอะไรกันแน่คล้ายๆกับเด็กกอดเข่านะอาจารย์ลักษมีค่ะหรือว่าอาจารย์อุ๋ยของเรานะจะมีการวิเคราะห์ถ้ำหลวงกับสถานการณ์13ชีวิตจะรอดหรือไม่รวมไปถึงตำนานลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆมีจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งติดตามให้ดีเลยค่ะต่อจากรายการของเราเนี่ยอาจารย์จะมาพูดคุยอย่างแน่นอนอาจารย์อุ๋ยนะฮะจะมาเฉาะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งช่วงหน้าที่เราจะพูดคุยกับนักวิ่งแฟนซีค่ะเขาบอกเลยนะฮะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่สร้างสีสันให้กับวงการวิ่งอย่างมากนะฮะเขาจะมาในคอนเซปต์อะไรและเขาจะมารวมตัวกันเพื่ออะไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะคุณก็รู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวจะกินเลยเนี่ยแน่ใจอ่ะว่าสะอาดเป็นไงสะอาดไหมเช็ดซะหน่อยไม่ใช่ครับเอ้าเดี๋ยวไปล้างสะอาดแล้วยังไม่สะอาดแล้วจะให้ทำยังไงทำแบบนี้ดีกว่าดูนี่วิธีล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้องก่อนจะล้างต้องเตรียมผักและผลไม้ให้พร้อมผลไม้ล้างทั้งผลนั่นแหละผักหัวปอกเปลือกและตัดส่วนที่ทานไม่ได้ออกผักรากก็ทำเหมือนผักหัวส่วนผักใบคลี่ใบออกแล้วเคาะดินที่ติดอยู่ทิ้งไปผักและผลไม้พร้อมต่อไปล้างผักด้วยน้ำไหลผ่านเริ่มจากแช่ผักและผลไม้ในน้ำสะอาดแค่2นาทีแล้วเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหรือตะแกรงเปิดน้ำให้ไหลผ่านเพราะน้ำจะช่วยชะล้างสารตกค้างที่ติดอยู่ให้ไหลออกไปนั่นก็แรงไปเปิดเบาๆก็สะอาดแค่ใช้มือช่วยถูเบาๆประมาณ2นาทีก็ได้กินผักที่สะอาดปลอดภัยขึ้นแล้วสะอาดดีเนาะขอบอกเลยว่าวิธีเนี้ยสะดวกง่ายแถมประหยัดด้วยบ้านไหนๆก็ทำได้แต่ถ้าอยากจะแอดวานซ์ไปกว่านี้ต้องนี่ล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูเยอะนะใช้ไม่เยอะหรอกครับแค่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรซึ่งจะเท่ากับน้ำเปล่าขวดใหญ่เกือบ3ขวดแช่ทิ้งไว้แค่10นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำไมต้องน้ำส้มสายชูด้วยเพราะความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูสามารถชะล้างสารตกค้างได้ดีกว่าน้ำเปล่าเก่งมากพ่อแถมอีกวิธีภาพมาเจเปิ้ลประสบการณ์ล้างผักมากกว่าเร็วๆหน่อยรีบขอโทษครับล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูวิธีนี้เหมาะกับการล้างผักทีละมากๆอย่างในร้านอาหารยันร้านรถเข็นเริ่มจากการใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรเชิญต่อเลยครับเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูเป็นตัวออกซิไดซ์สามารถแตกตัวทำปฏิกิริยากับสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้เสื่อมสภาพได้ทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดขอบคุณครับเจเปิ้ลสรุปง่ายๆล้างผักก็เหมือนล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นแหละครับควรทำทุกครั้งเพื่อความสะอาดปลอดภัยซึ่งยังมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้เราได้กินผักอย่างปลอดภัยเช่นกินผักตามฤดูกาลปลูกผักกินเองที่บ้านหรือถ้าไปกินข้าวนอกบ้านก็ควรเลือกกินผักประเภทต่างๆให้หลากหลายเพราะผักที่สะอาดนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกินผักดีครับเพราะไฟเบอร์ในผักนั้นจะทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดคอยกระจัดสารพิษในลำไส้ออกจากร่างกายนี่ก็ดีเห็นไหมพอล้างผักได้กินผักผลไม้ปลอดภัยอะไรอะไรมันก็ดีมีง่ายแค่เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณทราบแล้วเปลี่ยนตอนไขมันทรานส์
ไขมันไวร้ายสวัสดีครับทุกคนผมคือไขมันที่มีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆที่สำคัญเด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนชอบกินผมมากๆเลยครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าใครมีหุ่นอวบๆอ้วนๆนั่นแหละแฟนคลับของผมเลยวันนี้ผมมีญาติคนพิเศษที่ทำให้คุณอึ้งทึ่งกับความไร้กาจของเขามาแนะนำด้วยเขาคือไขมันทรานส์หลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาแต่ถ้าผมบอกว่าเขามีอยู่ในคุกกี้เค้กหรือไม่ก็โดนัทนั่นแน่เริ่มคุ้นๆหรือรู้จักเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมไขมันทรานอย่างฉันคือไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพไขมันจากพืชให้กลายเป็นของแข็งหรือกึ่งเหลวโดยการเติมฟองอากาศจากไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันฉันมีอยู่มากในเนยเทียมหรือที่เรียกว่ามาการีนและก็ในเนยขาวและฉันยังได้รับตำแหน่งไขมันที่มีอันตรายกับร่างกายสูงที่สุดสูงกว่าไขมันจากสัตว์หรือที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวซะอีกเจ๋งไหมล่ะอาหารประเภทขนมอบคุกกี้เค้กพายหรือไม่ก็โดนัทซึ่งนิยมใช้เนยเทียมแล้วก็เนยขาวเป็นส่วนผสมเพราะช่วยทำให้อาหารมีกลิ่นหอมมีความคงตัวสามารถเก็บได้นานโดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนอีกทั้งเนยเทียมก็ยังมีราคาถูกกว่าเนยแท้นี่แหละคือที่อยู่ของไขมันทรานส์อย่างฉันนี่เพราะอะไรฉันถึงได้รับตำแหน่งไขมันที่อันตรายต่อร่างกายมากที่สุดนี่คือความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับฉันน่ะทำให้คอเลสเตอรอลชนิดเลวในเลือดกับพวกที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นแถมทำให้คอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดคือพวกที่มีประโยชน์ลดลงด้วยนะซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดเลวนี้จะนำคอเลสเตอรอลเข้าสู่ผนังหลอดเลือดแดงเกาะติดกับผนังหลอดเลือดไว้หลอดเลือดแดงจะแข็งแล้วก็ตีบตันทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่อการทำงานของหัวใจแล้วก็ระบบเลือดทั่วร่างกายไร้กาจใช่ไหมล่ะระวังฉันให้ดีๆพยายามหลีกเลี่ยงหรือกินฉันให้น้อยที่สุดเพราะฉันเตือนแล้วว่าไขมันทรานส์อย่างฉันน่ะคือไขมันวายร้ายตัวจริงอีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้คนที่รักสุขภาพห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งสีสันนะคะของวงการวิ่งนั่นก็คือวิ่งนักวิ่งแฟนซีนะคะวันนี้มากับโครงการดีๆวิ่งโจ๊กๆวิ่งนี้เพื่อน้องจะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกับกลุ่มนักวิ่งแฟนซีกันค่ะขอต้อนรับเขาและเธออยู่ในรายการคนดังขอโชว์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมากันเยอะมากสวัสดีมามีความหลากหลายใช่แต่ว่าเดี๋ยวให้พวกเขาแนะนำกันดีกว่าว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้างและมาในธีมคอนเซปต์อะไรอยากชุดข้างๆก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ครับผมชื่ออะไรคะอ๋อชื่อสงครามคล้ายหงครับค่ะพี่สงครามพี่สงครามมาในชุดอะไรคะเนี่ยในผมมาในชุดของซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ครับเป็นสไปเดอร์แมนในภาคของวีนอมโอ้โหตัวโกงอ๋อตัวโกงไม่ใช่ตัวดีด้วยใช่ไม่ใช่ไม่ชอบเป็นพระเอกครับค่ะอ๋อเดี๋ยวยืนโชว์นิดนึงได้ไหมคะว่าในรูปแบบของตัวโกงนั้นเป็นยังไงโอ้โหแค่นี้ไม่พอนะคุณผู้ชมขามีซิกแพคด้วยนะโอ้โหซิกแพคซิกแพคก้อนข้างล่างก็จะแบบเป็นก้อนใหญ่นิดนึงต้องใช้บิ๊กปิดขอดูอีกก้อนนึงได้ไหมคะก้อนนี้นะคะก้อนที่บิ๊กปิดอยู่เนี่ยค่ะเป็นก้อนอะไรคะเอาเป็นเนื้องอกหรือไว้ข้าวหลามนะคะมีการพกไว้นี่คือชุดนักวิ่งนะฮะโอ้โหร้อนเรียบร้อยอันนี้เวลาวิ่งต้องปิดหน้าอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยต้องปิดหน้าอย่างนี้เลยแล้วมองเห็นไหมคะเห็นชัดครับอ๋อแต่ตอนแบบว่าตอนเช้ามืดอะไรเงี้ยจะมีปัญหานี่คืออาจจะมองไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่แต่พอสว่างขึ้นมาก็มองเห็นชัดถ้าถอดชุดนี้นี่จะกล้าวิ่งไหมคะก็ไม่กล้ามันรู้สึกเขินต้องใส่ชุดนี้เอาไว้นะคะอ่ะชุดแรกผ่านไปค่ะเป็นยอดมนุษย์กันไปเป็นที่เรียบร้อย
แนะนำตัวนิดนึงค่ะอรสิงห์อุ่นนอกค่ะเป็นวันนี้แต่งเป็นแฮร์รี่ควินค่ะอะไรนะคะเป็นแฮร์รี่ควินค่ะเป็นภรรยาของโจ๊กเกอร์สามีตัวนั้นเหมือนกันสามีติดงานค่ะสามีไปออกมาสามีติดงานหรือติดยาคะสามีติดงานใช่ไหมคะติดงานค่ะนี่คือโดนสามีซ้อมมาหรืออย่างไรคะนิดนึงไปบูช่วยสามีบูมาตาเด็กเกี่ยวไปคอนเซ็ปต์ไปคอนเซ็ปต์ทำไมถึงแต่งชุดนี้คะทำไมถึงแต่งชุดนี้อันเนี้ยมันมาจากคนขอให้แต่งอะไรที่เป็นสีสันมากๆเพราะเดิมเราจะแต่งคอกระเช้าเพราะเราพี่วิ่งคอกระเช้าเหรอคะคอกระเช้าชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีวันน้องก็บอกว่าเฮ้ยพี่หนังกำลังเข้าเรียกกันนี้เขามีที่มาที่ไปของชุดนี้แล้วแต่งแล้วเป็นไงบ้างคะก็สบายดีค่ะเพราะว่าเราจะเซตและทำชุดที่มันทำให้เราแบบสามารถวิ่งได้จริงจริงจริงอ่ะยืนโชว์นิดนึงได้ไหมคะมีการพกของไปด้วยทำไมต้องมีการพกตะบองอะไรไปด้วยคะเนี่ยว่าตัวร้ายไหนคะตัวร้ายโอ้ตัวร้าย2ตัวแล้วเนี่ยนะโอ้นี่คาแรคเตอร์ร้ายร้ายคาแรคเตอร์ร้ายร้ายค่ะอ่ะไปที่ท่านต่อไปค่ะนี่เป็นยอดมนุษย์อีกหนึ่งท่านค่ะวราพรทาสีภูนะคะก็ในวงการวิ่งจะรู้จักในนามป้าติ๋วติ้วค่ะก็เวลาวิ่งก็คือจะจับคู่กับคนนี้ซึ่งเขาจะคือสไปเดอร์ไก่แล้วที่เราใส่ชุดแนวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นคู่กันนะคะตัวร้ายก็คือตัวร้ายเหมือนกันจริงๆครับสไปเดอร์แมนผู้หญิงก็จะเป็นสีมีสีแดงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามาทางแนวนี้ทางร้ายแล้วเราก็ต้องร้ายตามเขาเนี่ยค่ะนี่แบบเห็นชมหน้าของพี่สไปเดอร์ไก่ด้วยใช่พี่ใช่ไหมคะนี่งานไม่อยากไปแต่ก็รออยู่แต่ก็ไปเป็นแพ็คคู่ใช่ค่ะเขาก็คือเพื่อนๆนักวิ่งก็จะรู้จักถ้าไปคู่กันคือเขาจะจำหน้าคนนี้ไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นหน้าคนนี้ใช่แต่คือเขาจะจำหน้าเราได้คือถ้ามีเราปุ๊บก็คือคนนี้ใช่แล้วสไปเดอร์ไก่เงี้ยค่ะเวลาไปวิ่งคือชุดอ่ะจะมี4ชุดซึ่งมันจะเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาไม่เคยเห็นนะคะเขาจะไม่รู้จักคนนี้เขาจะจำไม่ได้แต่ของป้าติ๋วนี่เขาจำได้ใช่เขาจำหน้าได้อยู่แล้วค่ะโลโก้ผมไปเลยอ๋อเป็นโลโก้ซึ่งกันและกันนะฮะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ้จริงไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแต่อย่างใดไม่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมวิ่งค่ะเพื่อนร่วมวิ่งเป็นเพื่อนร่วมวิ่งอนาคตล่ะคะอนาคตเพื่อนร่วมวิ่งเพียงแต่เข้ามาในคอนเซ็ปต์เป็นแพ็คคู่ใช่ค่ะต้องไปแพ็คคู่นะคะอันนี้เป็นเราตัวร้ายหมดเลยอะข้างหน้าเดี๋ยวข้างหลังเป็นใครกันบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อยายวิมลรัตน์พิริยสุดนะคะค่ะนี่คือคุณยายเหรอคะยายคุณยายคุณยายใหญ่นะเยอะใหญ่ใหญ่ตกใจค่ะทำไมยังสาวอยู่นะคะเอาไปชุดอะไรคะเนี่ยชุดผีตาโขนค่ะค่ะวัฒนธรรมแบบผีตาโขนผู้หญิงทางอีสานนะคะชุดนี้วิ่งได้จริงๆเหรอคะจริงค่ะ10โลวิ่ง10โลโอ้นี่ไงชุดวูใช่ค่ะวิ่ง10กิโลเลยเหรอคะโอ้โหแต่ชุดดูค่อนข้างร้อนนะคะร้อนค่ะร้อนมากแล้วก็หมวกก็คือจะหนักนิดนึงอะค่ะอึดมากทำไมต้องเป็นชุดนี้ด้วยอะคะก็คือทางวัฒนธรรมทางอีสานแล้วก็เวลาชุดนี้เวลาเราไปแล้วก็จะเล่นสนุกด้วยอะค่ะทุกคนก็จะรู้สึกมีความสนุกมันก็เป็นสีสันเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือสีที่ก็คือจะมองเห็นแต่ไกลเลยค่ะใช่จริงจริงค่ะท่านต่อไปบ้างค่ะอันนี้มาเป็นแพ็คคู่กันหรือเปล่าเนี่ยครับกิติพงษ์สาเรืองนะครับเป็นผีตะโขนชายผีตะโขนกิติวิ่งมาราธอนนะครับชุดนี้ใส่วิ่งมาราธอนมาแล้วโอ้วิ่งมาราธอน 42.195 ครับผมโอ้โหยอดอ่ะครับชุดนี้ผ่านมา7ฟูมาราธอนค่ะ7ฟูมาราธอนนี่หมายถึงว่า7ชุดนี้เลยครับ7สนามแล้วที่ใส่ชุดนี้พระไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่ก็ร้อนครับแต่ต้องทนเอาแสดงว่าจะต้องแบบแข็งแรงพอสมควรต้องซ้อมเป็นประจำครับต้องซ้อมเขาในชุดนี้แต่ก่อนที่ใส่ชุดนี้ก็คือจะต้องผ่านการวิ่งมาจนร่างกายสตรองพอใช่ครับก็ต้องผ่านมินิมาราธอนฮาล์ฟลองดูก่อนแล้วก็ค่อยไปลงฟูลครับที่ใส่ชุดนี้เพราะว่าชุดสีสันสดใสเล่นกับนักวิ่งด้วยกันสนุกสนานแทนที่จะเขาจะเหนื่อยเขาก็หายเหนื่อยด้วยทีนี้มันเป็นสีสันอย่างนี้นะการวิ่งนั่นเองจริงๆครั้งแรกที่ตัดสินใจแต่งตัวแบบนี้เนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเริ่มต้นในครั้งแรกเคยไปเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่าต้นกำเนิดผีตะโขนอยู่ที่จังหวัดเลยไป
ไปดูไปงานเทศกาลเขาแล้วเห็นเขาเล่นกันสนุกสนานเขาเล่นสนุกมีสีสันสดใสดีก็เลยนำมาใส่ครับฟีดแบ็กดีแน่นอนอยู่แล้วนะทำให้เพิ่มสีสันเลยอ่ะพี่เล็กพายคนนี้ไปมาอีกหนึ่งท่านโอ้โหคนนี้อลังการบิ๊กใหญ่มากเลยคนนี้นะฮะมาจากเมืองจีนค่ะผู้ชมขาโลสำเภามาเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะเพิ่งมาถึงเมืองไทยนะฮะสวัสดีครับชัยวิทย์แจ่มแท่งตรงนะครับในวงการวิ่งก็รู้จักกันนามเอมิโกครับผมอ๋อเอมิโกนะฮะเอาดูเป็นญี่ปุ่นนี่ครับทำไมมาเป็นเชื้อสายจีนครับจริงๆชุดหลากหลายครับแต่ว่าเน้นจะใส่ชุดใหญ่ๆไปก่อนเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนตัวใหญ่ข้างหน้าเขาเป็นพวกตัวร้ายไปแล้วตัววัฒนธรรมก็มีแล้วก็เลยจะเน้นเป็นตัวเงินตัวทองชุดตัวใหญ่จะเป็นสีเงินสีทองอะไรคือเราวิ่งเราใส่อย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับใช่แล้วทุกครั้งวิ่งกี่กิโลคะเนี่ยก็ทุกระยะครับน้องเวน้องเอ็มน่าจะมาราธอนแล้วก็ฟูลมาราธอนโอ้วิ่งไกลมากจริงๆแล้วปกติคิดว่าน้องเอ็มจะวิ่ง100เมตรไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็วิ่งเดินๆสลับกันบ้างครับตอนหลังจะผันตัวเองมาเป็นสวิปเปอร์ครับมาเดินให้กำลังใจนักวิ่งส่วนใหญ่ครับแล้วความชุดเราใหญ่ด้วยเขาวิ่งไปอย่างเงี้ยเดี๋ยววิกเวิร์กหัวเหอเปิดเปิงแบบดูสภาพไม่รอดครับแต่ก็คือเหมือนกับเวลาไปก็คือเป็นสีสันให้กับสนามวิ่งเลยใช่แล้วโอ้โหอันนี้คือเท่าที่เห็นในจอนี่แบบโอ้แต่ละคนแต่งตัวกันแบบมีคอนเซปต์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีชุดตายตัวครับแล้วแต่ว่าไปงานไหนเราก็จะคิดคอนเซปต์ให้ตรงกับงานที่เขาจัดวิ่งครับนี่ต้องไปเช่าชุดมาหรือว่าต้องไปหาซื้อมาส่วนใหญ่พวกเราทำเองกันบ้างอะไรแล้วก็เอาชุดที่มีอยู่อะไรเงี้ยครับสุดยอดของการครีเอทเลยค่ะมาที่ท่านต่อไปบ้างค่ะสวัสดีครับสอนเดชสัจจาสุวรรณครับแต่งเป็นมาริโอจ้ะไม่เมาครับไม่เมานะฮะเป็นมาริโอชื่อมาริโอนี่จะดูเบาสุดไม่ได้จะร้อนใช่ไหมคะก็ร้อนอยู่ร้อนอยู่เนื้อผ้ามันไม่ระบายไม่ระบายครับร้อนอยู่แต่ว่าชุดนี้ก็วิ่งจบฟูลไปหลายสนามนะครับจบฟูลเหมือนกัน 42.195 ครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะแล้ววิ่งไปต้องหม่งเห็ดไปด้วยไหมคะก็มีแต่คนให้หม่งเห็ดตลอดทางโอ้หม่งเห็ดเลยก็ใส่อย่างนี้ก็ดีอย่างตรงนี้ก็มีเป็นทีมด้วยเหรอใช่มาริโอกับมาริอี้อ่ะคะงานเด็กพิเศษใส่แบบนี้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขารู้จักอย่างเนี้ยอย่างงานเด็กพิเศษนะก็คือเด็กเขาไม่ค่อยรู้เรื่องพอเขาเห็นเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งเข้าหาแล้วก็ดูแลเขาได้เล่นกับเขาได้เขาก็จะยอมให้เข้าถึงได้ง่ายหน่อยแต่อันนี้เป็นชุดอีกชุดนึงที่ชุดทศกัณฐ์ครับอ๋อก็จะเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่งานครับแล้วแต่งานแล้วแต่งานอ่ะสุดยอดมากๆอีกหนึ่งชุดค่ะชุดสุดท้ายวันนี้มาเป็นแบบแหวกแนวเป็นเจ้าหญิงมาเลยค่ะชื่อจุฑาทิพย์ธรรมสุวรรณค่ะชื่อลีค่ะในวงการวิ่งจะชื่อลีอ๋อคุณลีมาในชุดอะไรคะวันนี้วันนี้เป็นซินเดอเรลล่าค่ะซินเดอเรลล่าใช่คือเขามีตัวร้ายกันมาบ้างแล้วมีแนวไทยแนวจีนแล้วก็มาแนวต่างอย่างชุดอย่างนี้วิ่งยากไหมคะวิ่งง่ายมากเลยค่ะเพราะใส่สบายมากซินเดอเรลล่าปกติจะต้องซินเดอเรลล่าปกติจะต้องใส่รองเท้าแบบรองเท้าแก้วแต่ว่าวันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะอันนั้นก็นี่คือแบบนี้ค่ะว้าวเป็นแบบนี้สบายค่ะนี่เป็นรองเท้าผ้าใบค่ะคุณชมขาคือนักวิ่งแฟนซีเนี่ยเขาจะต้องใส่เป็นรองเท้าผ้าใบมีใครใส่รองเท้าเปล่าบ้างไหมคะมีเท้าเปล่ามีเท้าเปล่าด้วยมีเท้าเปล่าด้วยหรอคุณลีอย่าเพิ่งกลับค่ะคุณลีไปโชว์ตัวก่อนคุณลีโชว์ตัวก่อนนะคะนี่รองเท้าแก้วอาจจะหายไปตอนนี้เหลือแต่รองเท้าผ้าใบเพื่อวิ่งได้สะดวกอย่างนี้นะคะคุณลีจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ชุดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนเรื่อยๆอ๋อเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ชุดนี้วิ่งได้จริงๆวิ่งได้จริงค่ะจริงๆกลุ่มนักวิ่งที่รวมตัวกันเนี่ยค่ะเขามีเป็นกลุ่มยังไงคะจริงๆในกลุ่มของพวกเราอะครับเราก็ใช้ชื่อว่าเป็นครอบครัวแฟนซีอะนะครับก็คือเขาก็รวมกลุ่มที่ไปตามงานแล้วเราเจอกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีกลุ่มกันแล้วก็ชวนกันส่วนใหญ่จะชวนกันไปทำงานบุญงานกุศลอะไรเงี้ยวิ่งเพื่อโครงการนู้นโครงการนี้ซะส่วนใหญ่คือจะเจอกันในงานวิ่งใช่ไหมคะใช่ครับรู้จักกันในงานวิ่งครับเหมือนงานเฟสติวัลเลยนะคะเหมือนคาร์นิวัลเหมือนการโชว์มากกว่าการวิ่งใช่ดูแล้วมันก็เป็นสีสันนะคะแต่ว่าแล้วอย่างที่เรารู้จักกันอย่างป้าเนเน่กับอะไรนะใช่ค่ะพี่ตุ่นจะแม่คังแบกในทีมเดียวกันได้ไหมคะก็เจอกันครับก็เป็นพี่น้องกันทั้งหมดน่ารักคือเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวแฟนซีเหมือนกันค่ะเพราะปกตินักวิ่งจะใส่ชุดของงานค่ะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่แต่งตัวแหวกแนว
ช่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปวิ่งเราจะได้เสื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้เลยเหรอคะใช่ใช่แล้วต่อไหมคะหรือยังไงคะส่วนใหญ่เสื้อเราก็จะให้กับเด็กเวลาที่มีงานอะไรเงี้ยเป็นรางวัลให้กับเด็กไปบริจาคต่อเก็บเอาไว้ให้เด็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วการวิ่งในครั้งนี้มีชื่อโครงการด้วยวิ่งโจ๊กโจ๊กโครงการ2วิ่งนี้พี่ให้น้องเรียนจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการวิ่งในครั้งนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเกิดเริ่มจากผมก่อนนะครับหลังจากที่ผมไปซ้อมวิ่งกันของตัวเองอะนะครับในแต่ละวันเงี้ยก็จะมีโจ๊กร้านประจำที่ไปทานแล้วผมก็จะอัพลง Facebook อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆในกลุ่มนักวิ่งก็เห็นว่าอยากไปทานโจ๊กร้านนี้แต่ด้วยความที่ระยะทางของบ้านเรามันไกลกันก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนๆจะมากินโจ๊กเฉยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราเป็นนักวิ่งมากินโจ๊กแล้วกลับมันก็ยังไงอยู่ก็เดี๋ยวรวมตัวกันมากินโจ๊กพอกินโจ๊กก็เดี๋ยวเก็บค่าใช้จ่ายกันนะค่าโจ๊กแล้วไปกินขนมหวานต่อทีนี้พอเรารวมกลุ่มกันอ้าวแล้วเงินที่เหลือจะกินโจ๊กกินขนมหวานทำอะไรเพื่อนก็ไปทำบุญดิอ้าวพอไปทำบุญเสร็จเฮ้ยน่าสนใจเราก็เลยเกิดเป็นโครงการวิ่งโจ๊กเราก็เลยรวมเพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งแฟนซีเนี่ยจัดงานวิ่งเพื่อเอาเงินจากการไปทานโจ๊กในตอนนั้นนะครับที่เหลือก็ไปทำบุญต่อเนื้อว่าวิ่งตอนแรกโจ๊กเนื้อว่าเป็นโจ๊กแปลว่าตลกจริงๆไม่ใช่โจ๊กมาจากใช่ครับแล้วงานวิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับใช่แล้วหลังตลกใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็พ้องเสียงกันว่าเป็นโจ๊กโจ๊กเพราะเราก็แบบสร้างความสนุกสนานในสนามอยู่แล้วครับเรียกรอยยิ้มได้แต่ว่ามีต่อก็คือโครงการ2แสดงว่าเคยมีโครงการที่1ใช่ครับโครงการที่1เนี่ยสนามที่เราใช้วิ่งซ้อมแล้วเราจัดงานกันครับเราก็หาพื้นที่ในชุมชนเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นๆเราก็เลยหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงอะครับแล้วตอนนั้นเราก็เข้าไปถามเลยว่าโรงพยาบาลนี้มีความต้องการอะไรเขาก็จะมีผู้ป่วยอนาถาที่ต้องการพวกแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนเหล่านั้นเบิกไม่ได้แล้วก็ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอะครับเวลาเคลื่อนย้ายเงี้ยเตียงเหล่านี้มันใช้แล้วเสื่อมเพราะงั้นอะผู้ป่วยมีเยอะใช้ไม่พอขาดแคลนแล้วก็ทราบความต้องการแล้วก็เลยรวมดมทุนกันครั้งที่แล้วก็ได้เตียงลมประมาณ6หลังแล้วก็หุยอุปกรณ์วัสดุอะไรต่างๆมากมายยอดอ่ะนั่นตอนนั้นช่วยโรงพยาบาลใช่ครับแต่ว่าโครงการที่2นี้วิ่งให้น้องเรียนใช่ครับช่วยน้องๆที่ก็พื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงพอดีเผอิญผมมาไปทราบข่าวมาว่าโรงเรียนเนี้ยครับมีเด็กที่ยากจนแล้วก็ขอทุนยากจนให้กับทางโรงเรียนน่ะเด็กขอไปทั้งหมดอ่ะ300ทุนแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะให้ทุนเด็กได้แค่90ทุนเพราะงั้นนี่ก็มีเด็กอีก210คนที่ไม่ได้ทุนตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เราน่าจะช่วยได้เพราะครั้งที่แล้วเราไปโรงพยาบาลเงี้ยเราก็ได้เงินเยอะเลยทีเดียวตรงนี้ก็น่าจะอย่างน้อยได้ทุนการศึกษาให้เด็กอีกหลายๆคนค่ะก็เลยจัดครั้งที่2เป็นให้ช่วยน้องเรียนยอดมากเลยนะคะโอ้ดีจังเลยอ่ะครั้งแรกต้องบอกเลยว่ามีคนในวงการไปร่วมงานด้วยใช่ครับมีใครไปร่วมงานพี่ธนงศักดิ์สุภทรัพย์ครับจริงๆเนี่ยเราก็รวมๆแล้วพวกเราเนี่ยรวมตัวกันแรกเลยจากงานแต่งงานพี่นงแล้วงานแต่งงานของพี่นงเนี่ยเขาทำเป็นให้นักวิ่งแฟนซีแต่งชุดไทยไปวิ่งแล้วก็เลยได้รู้จักแล้วก็รวมตัวกันในนั้นด้วยที่เป็นสำคัญครับงานนี้พอเราจัดงานแล้วก็พี่นงเวลาที่เรามีงานบุญมีอะไรเงี้ยครับพี่นงก็จะมาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเราตลอดหาทุนให้หรือว่ามีของมาให้เราประมูลอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยู่เบื้องหลังเราครับก็เจอกันเวลาปีใหม่อะไรเงี้ยก็ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันตลอดเวลาครับให้เรามาช่วยโครงการที่หนึ่งเนี่ยไปกันทุกคนไหมคะร่วมวิ่งกันทุกคนไหมคะมีใครยังไม่ไปหมดทุกคนเลยไปทุกคนเลยอ่ะเล่าบรรยากาศนิดอ่ะด้านหน้าบ้างนะคะว่าเล่าบรรยากาศโครงการนะคะวิ่งโจ๊กๆ EP 1ครั้งที่1เป็นยังไงบ้างบรรยากาศคะค่ะมันเป็นการรวมตัวของแฟนซีค่ะเหมือนประมาณว่าจากที่ทุกคนอาจจะไม่กล้าแต่งแฟนซีแต่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแบบอยากแต่งอะไรมาก็ได้วิ่งแบบสบายๆแบบเต็มที่ได้เลยคนเราวิ่งเยอะไหมคะเยอะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าทุกคนต้องแต่งแฟนซีหมดเลยใช่ค่ะแล้วแต่คือแบบว่าไม่มีเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีค่ะเขามีชุดนอนก็มีใช่ชุดนอนก็ได้ก็ได้แต่งแฟนซีไม่มีอ๋อเขาเสพวิ่งแฟนซีไม่ได้ทำไม่ได้เสื้อไงใส่อะไรมาก็ได้ใช่ไหมคะพร้อมวิ่งได้ใช่แล้วก็เลยแบบสนุกสนานนะคะมันเป็นงานวิ่งเล็กๆที่อบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมวิ่งด้วยกันนะคะวิ่งแบบสนุกๆแล้วช่วยเด็กๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาที่พี่ตรงกลางบ้างอู้ถามหน่อยงานนี้จะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะวันที่14กรกฎาคมอ๋อเร็วๆนี้เองต้องไปรวมตัวกันที่ไหนแล้วคนที่อยากจะร่วมโครงการนี้จะต้องทำยังไงบ้างอะคะก็เราจะปล่อยตัวนักวิ่งนะคะที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปันขำนะคะโรงเรียนมัธยมแล้วก็วิธีการสมัครก็
น่าจะขึ้นเบอร์ให้แล้วนะคะติดต่อที่คุณเอมิโกะได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ากลุ่ม Happy Fancy นะคะหรือว่าเปียเกมส์เพจเปียเกมช็อปนะคะอันนี้ก็จะมีงานอีเวนต์ให้ดูอยู่แล้วนะคะวิ่งไหนดีก็มีรายละเอียดของเราเหมือนกันค่ะตรงที่ปรากฏตรงหน้าจอก็คือสามารถติดต่อสอบถามได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ของคุณของคุณจะผิดนะครับเป็น KOMM นะครับ KOMM นะคะเดี๋ยวทีมงานเราแก้ให้นะKOMM นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะถึงเรื่องราวของการสมัครรวมไปถึงการรับบริจาคด้วยนะคะงดเซ็กโฟนนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราถามกันต่อเลยดีกว่านะคะการแต่งแฟนซีเสน่ห์ของแฟนซีเขาอยู่ตรงไหนอ่ะขอพี่สองคนด้านนู้นเลยนะคะเสน่ห์การแต่งแฟนซีเสน่ห์ของแฟนซีเขาอยู่ตรงไหนบ้างเสน่ห์ของแฟนซีก็สร้างความสนุกสนานนะครับกับเพื่อนๆนักวิ่งนะครับคอยดูแลเทคแคร์ด้วยบางทีเพื่อนให้กำลังใจเวลาเพื่อนนักวิ่งวิ่งไม่ไหวอยู่ท้ายๆแฟนซีส่วนมากก็จะอยู่ท้ายๆแฟนซีก็จะมีแฟนซีทั้งขาแรงแล้วก็แฟนซีสวิปเปอร์ค่ะมีแฟนซีขาแรงด้วยเหรอคะมีครับขาแรงคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วครับผมแนวหน้าครับเราจะเป็นแฟนซีสวิปเปอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแต่งชุดอลังก็จะได้ไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดูแลคนอื่นให้เขาโอเคกับการวิ่งให้มีความสุขเดี๋ยวมาโชว์ข้างหน้านิดนึงค่ะคุณทั้งคู่เลยดีกว่านะคะเป็นแท็กคู่เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพรีเซนต์นะคะชุดนักวิ่งแฟนซีเห็นชุดแบบนี้ต้องบอกเลยว่าร้อนหนักนะคะแต่เขาและเธออดทนมากๆค่ะผู้ชมขาอันนี้ต้องจริงๆต้องใส่หัวแบบนี้โอ้คนก็ไม่เห็นหน้าสิคะเข้ามาครับเขาก็จะเป็นสร้างสีสันจำเราได้แต่ไปด้วยกันเหมือนกันเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วจริงๆอย่างที่บอกเลยว่าอย่างคุณพี่อย่างวิ่งสูงสุดด้านหน้าได้เลยนะคะ40กว่ากิโลเมตรแล้วพี่ผู้หญิงนี่เคยวิ่งสูงสุดได้กี่กิโลเมตรคะเดี๋ยวใช้ไมค์ประมาณ10กิโล10กิโลก็สุดยอดนะเพราะใส่ชุดนี้ใช่ค่ะก็คือเราจะเปลี่ยนแค่ชุดจะเป็นกางเกงดูกล้องได้เลยค่ะกางเกงบ้างแล้วก็กระโปรงบ้างนะคะอ๋อจริงแล้วจริงๆชุดนี้เนี่ยต้นทุนแพงไหมคะต้นทุนประมาณ 1,500 1,500 แต่วิ่งได้หลายงานเฉพาะชุดแต่ว่าตรงนี้มีประมาณ 3,000 ต้นทุนสร้างมากชุดราคาสูงนะต้องบอกแบบนี้เลยเฉียดหมื่นอ่ะสั่งมาจากเลยตรงอ๋อสั่งมาจากเมืองเลยนะฮะแล้วขออนุญาตถามนิดนึงว่าข้างในเนี่ยเขามีการใส่เป็นกางเกงวิ่งแบบนี้ด้วยถูกไหมคะก็คือต้องมีการใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าใส่อุปกรณ์การวิ่งเหมือนต้องเซฟตัวเองทั่วไปค่ะต้องไม่เป็นภาระคนอื่นก็จะมีแต่อันนี้กระเป๋ามีอะไรโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องนิดนึงนะฮะมีแบบยาแบบพวกสเปรย์เท่านั้นแต่ถ้าวิ่งไม่ไหวเราก็จะไปช่วยน้องๆเขาเป็นสายผสมพยาบาลไปก่อนก็คือในย่ามเราก็คือจะมีของแบบที่จะให้น้องๆคนไหนที่ไม่สบายยาดมอะไรทุกอย่างก็ใช้ไม้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือชุดแฟนซีที่ถือว่าสร้างสีสันแล้วก็เป็นแผนกเป็นหน่วยพยาบาลด้วยนะคะสำหรับการวิ่งในแต่ละครั้งค่ะอ่ะคู่นี้แล้วอีกหนึ่งคู่ที่เป็นสุดยอดมนุษย์นะคะยอดมนุษย์ค่ะยอดมันยอดมนุษย์ยอดมนุษย์สไปเดอร์แมนก็คือมีสไปเดอร์ไก่กับป้าติ๋วนั่นเองอ่ะเวลาวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นแพ็คคู่ยังไงบ้างคะมีไหมหรือว่าแค่วิ่งได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวิ่งไปเป็นคู่ครับไปงานไหนก็จะเจอกันเป็นคู่ครับแล้วก็ส่วนชุดนี่ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคือจะไม่ใช่ว่ามีสีนี้สีเดียวแต่ก็จะเน้นเป็นในภาพของตัวโกงเป็นวีนอมและส่วนผู้หญิงนี่ก็จะเป็นในแนวโกงเหมือนกันคือจะไม่ใช่แบบแนวพระเอกนางเอกแนวคนดีไม่เอาใช่ครับเอาแนวคนเลวใช่ครับมันได้อะไรเยอะกว่าใช่แต่ว่าต้องไปแกล้งคนที่เขาวิ่งด้วยก็มีเหมือนกันมีบ้างเด็กจะกลัวเขาเด็กกลัวแต่บางทีเด็กเขารู้จักเขาจะถึงไม่ถึงไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเขาคือถ้าเด็กที่รู้จักเขาจะวิ่งเข้าหาเลยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเล็กๆที่ยังไม่รู้จักเขาจะกลัวตรงตาโหดร้ายมากคือต้องบอกแบบนี้ว่าชุดแบบนี้จริงๆแล้วปกติเขาจะไม่มีขายตามท้องตลาดไปหาสั่งซื้อชุดที่ไหนกันยังไงบ้างคะอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็จะสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาโอ้โหนำเข้าเข้ามาค่ะแล้วก็ปกติแล้วชุดนี้มันเป็นชุดคอสเพลย์ค่ะคอสเพลย์ 100% เลยค่ะแต่พวกผม
วิ่งก็เลยเอาชุดคอสเพลย์มาเป็นชุดวิ่งเลยซึ่งการระบายอากาศของชุดมันค่อนข้างระบายอากาศยากนะคะแบบนี้แต่ถ้าสำหรับผมที่แบบว่าลองใส่ดูก็มันมีแบบว่ามันมีการระบายของความชื้นในชุดเนี่ยจะระบายดีกว่าชุดปกตินะครับคือมันช่วยปรับอุณหภูมิเราทำให้อุณหภูมิเราเย็นลงจากที่เห็นบอกว่าผมวิ่งบอกว่าร้อนไหมจะมีแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งที่บอกว่าวิ่งไปเจอกันเนี่ยก็จะถามว่าโอ๊ยพี่ร้อนไหมหายใจสะดวกไหมผมก็ตอบกลับไปว่าโอเคครับมันเย็นสบายดีวิ่งสะดวกหายใจสะดวกคือหายใจปกติทุกอย่างนะครับเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ใส่ชุดวิ่งอ่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมคะว่าคือหน้าไม่เห็นเลยคนก็ไม่รู้ว่าเราวิ่งสิคะจะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นใบหน้าข้างในผมเอ็มสองตัวจะไม่ค่อยเห็นใบหน้าผมคือจะเห็นผมใส่เฉพาะหน้ากากแต่ก็ถ้าติดถ้าเพื่อนๆที่เคยเห็นผมวิ่งบ่อยๆในเฟซบุ๊กก็จะมีบางช่วงที่ผมว่ารีแลกเปิดหน้าอะไรบ้างบางทีกินหิวข้าวหรือว่าไงตามงานวิ่งก็จะโชว์หน้ากากนะโชว์ถอดหน้ากากบ้างนะครับสมมติว่าหิวน้ำจะต้องกินน้ำจะต้องกินยังไงต้องเปิดหัวไหมคะอ๋อไม่ต้องเปิดหัวเขาผมระบบอัตโนมัติเลยบอกว่าง่ายมากเลยแทงเข้าไปอย่างนี้เหรอคะคือเปิดตาเลยเปิดตาได้นี่เปิดตาเลยเปิดตาได้ใช่ครับเปิดตาอลอดทิ่มเข้าไปเลยอลอดทิ่มเข้าไปเลยเจ๋งมากจังเลยอ่ะแล้วก็ปิดตาเหมือนเดิมนะครับปิดตาใช่มันเป็นว่าชุดนี้มาใส่จังเลยน้องบุ๊กสุดมันเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวในการวิ่งคือต้องเอาตัวรอดให้ได้ถ้าเราจะใส่ชุดนี้ค่ะพี่เล็กซี่ถ้าเกิดว่าพี่เล็กซี่อันนี้ใส่ตาแบบอันนี้ไม่ได้ครับทำไมคะเป็นตาหวานแบบตุ๊กตาเดี๋ยวเราไปทำเป็นตุ๊กตาเป็นตาบิ๊กอายนะคะขอถามหน่อยว่าชุด2ชุดนี้ราคามูลค่าสูงไหมคะถ้าเอาชุดของผู้หญิงก่อนถ้าผู้หญิงก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 ได้โอ้แล้วมีหลายชุดด้วยนะคะใช่4ชุดมีคนละ4ชุด4ชุดเลยทำไมถึงยอมทุ่มทุนขนาดนี้คะก็อันดับแรกคือผมอ่ะวิ่งใส่ชุดแฟนซีคือวิ่งใส่ชุดแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็พยายามบอกว่าอัปเกรดชุดของตัวเองขึ้นเพื่อให้มันแบบว่าให้มันเหมือนจริงคือให้มันใกล้เคียงที่สุดก็เลยว่าเฟ้นหาว่าชุดที่แบบเนี้ยที่มีงานที่งานละเอียดขึ้นแล้วก็หามาจนบอกว่ามาสรุปที่ใช่ชุดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเห็นแล้วมันสวยแล้วก็คิดว่าเวิร์กที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจนำเข้าชุดนี้เข้ามาโอ้โหต้องใจรักแล้วก็ทุ่มทุนด้วยตัวเองด้วยนะเพื่อสร้างสีสันใช่ครับให้กับการวิ่งแต่ละครั้งนะคะใช่ครับวันนี้ตัดผ้าหน้าบานไม่ได้ไม่ได้แล้วเขารู้ราคาแล้วอย่างชุดผู้หญิง 8,000 ชุดผู้ชายเท่าไหร่คะของผมนี่ก็จะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาคือเป็นหน้ากากและก็เลนตาอันนี้ประมาณ 8,000 ผมเสร็จแล้วก็หลายๆประมาณเกือบ 15,000 โอ้อ่ะหันหน้าให้กล้องดูนิดนึงนะฮะชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาหวาน 15,000 บาทถ้าตากไว้หน้าบ้านมีหวังค่ะนะคะไปแน่นอนนะคะสำหรับชุดนี้นะอ่ะ2ยอดมนุษย์ไปแล้วมาที่ใครดีคะคู่ไหนดีด้านขอด้านหน้าก่อนขอด้านหน้าก่อนนะคะขอด้านหน้าก่อนนะคะเมียโจ๊กเกอร์อ่ะขอเมียโจ๊กเกอร์ก่อนนะคะอันนี้ชุดน่าจะมูลค่าหลายหมื่นมั้ยคะชุดนี้1ขอด้านหน้าเลยค่ะชุดนี้อ่ะคะ100บาทเมื่อกี้นี้ 15,000 บาทกับ 8,000 นะคะรวมไปชุดผีตะโขนนี่ก็เกือบ 5,000 น่ะชุดนี้100บาทหาอยู่ที่เราดีไซน์ออกมาหาตั้งถังขยะหรือยังไงคะก็ไปซื้อเสื้อผ้าที่แบบเขาชั่งกิโลค่ะ12อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่ะหลายชุดก็มีเสียเงินนะคะแต่ว่าชุดนี้ด้วยความที่เราหาแล้วมันไม่มีขายที่มีไซส์ของเราก็เลยต้องทำเองก็เอาเสื้อมาทำเองก็ทำให้มันขาดเองใช่ค่ะขาดเองก็ต้องขาดเก่าก็ซื้อมือสองมาก็ซื้อเสื้อเก่ามาใช่เพราะว่าเราไม่ใช่แบบไม่ใช่ช่างอ่ะที่จะแบบว่าตัดผ้าปุ๊บแล้วเป็นเลยก็ต้องทำเองแล้วก็ต้องทำของเรื่อยๆเขาให้มีการอะแดปต์มีการอะแดปต์ร้อยเดียวอ่ะแต่สามารถสวยได้บนเรือนร่างเขาอ่ะจริงๆแล้วรองเท้าต้องใส่วิ่งแบบนี้อ่ะคะก็คู่นี้วิ่งได้นะคะเอ้าโหคู่นี้วิ่งได้จะมีอีกคู่นึงเป็นผ้าใบแต่เป็นเวทอะค่ะสูงเป็นผ้าใบส้นสูงค่ะอันนั้นก็10
โลที่เคยวิ่งซิดมา10โลอันนี้จะได้แค่ประมาณ5โลค่ะวิ่งแบบนี้5กิโลได้แต่ไม่แนะนำนะคะสำหรับนักวิ่งมือใหม่จะไม่แนะนำแล้วอ๋อชินแล้วอาชีพแล้วนะคะอ่ะชุดที่แพงที่สุดที่เคยใส่มานี่เป็นชุดไหนนะจำได้ชุดที่แพงที่สุดหรอชุดไทยเอาไปชุดไทยเพราะว่าเราจะต้องแบบตั้งแต่คัดผ้าทั้งเครื่องทองเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยตัดเองเลยเหรอไม่ค่ะก็คือซื้อในราคาก็คือซื้อแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตอนนั้นชุดไทยแม่หญิงกาละเกดยังไม่มาเราก็จะต้องไปหาเว้นมาทั้งชุดอ๋อนี่ชุดไทยแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่ชุดดูไฟค่ะนุ่งสบายกางเกงยีนไปดูชุดดูไปดูไปดูไปดูอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะรองเท้าคู่นี้ค่ะที่เป็นเวทเป็นส้นสูงค่ะสุดมากวิ่งได้ถึง10กิโลนะคู่นี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยแล้วหัวหนักอีกอ่ะใช่ไม่ได้เป็นเลยขาเลยเหรอไม่ค่ะถ้าเราซ้อมวิ่งบ่อยๆนะคะมันก็จะแบบได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะต้องอยู่ที่กล้ามสุดยอดจริงๆอ่ะขอบคุณค่ะคือตอนนี้นะคะข้อความใน Facebook Live ของเรานะคะบอกว่าเย่ๆนักวิ่งแฟนซีน่ารักทุกคนเลยนะครับชุดสวยมากๆพิธีกรก็เลิศนะคะขอบคุณค่ะคุณปาราดอนนะคะสวัสดีครับสไปเดอร์ไก่ป้าติ๋วสู้ๆเท่จังน่าจะเป็น FC นะคะสไปเดอร์ไก่กับป้าติ๋วนะอยากเห็นฮีโร่เต้นโชว์จังเลยนะเย่เย่เย่น่ารักทุกคนเดี๋ยวทีมงานเตรียมเพลงไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ซูเปอร์ฮีโร่เต้นให้ดูอ่ะมาคนต่อไปดีกว่ามาขอสาวนี่ก่อนเลยนะคะค่ะนี่เลยชุดนี้เป็นไงบ้างแพงไหมคะชุดนี้ใส่กล้องได้เลยนะคะชุดนี้สั่งซื้อมานะคะใช่ก็ไม่แพงมากค่ะ700-800ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดที่แพงที่สุดจะเป็นชุดไทยใส่ครบเครื่องเหมือนกันก็จะค่อนข้างแพงที่เครื่องประดับด้วยแล้วก็สบายผ้าถุงดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชุดแต่ละชุดต้องมีการลงทุนใช่ค่ะลงทุนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่นักวิ่งแนวหน้าแล้วเรามีความสุขกับการใส่ชุดแฟนซีลงทุนไปเถอะเพราะว่าถ้าเกิดไปเช่าถ้าเกิดชุดเขาเสียหายหรืออะไรเงี้ยเรารับผิดชอบลำบากก็ซื้อมาเป็นของเราจะใส่ไงก็ได้จะเลอะยังไงอันนี้ก็เลอะไปหมดเลยเลอะไปเลยใช่แม่หญิงใช่วิ่งต้องถือล่มอย่างเงี้ยด้วยหรอใช่ค่ะกันแดดถือล่มไปกันแดดได้แต่มันไม่เมื่อยมือเหรอคะไม่แล้วก็ชุดนี้วิ่งเทรลค่ะไปวิ่งที่เขาใหญ่เฮ้ยอันนี้เขาใหญ่อันนี้เขาใหญ่ใช่ค่ะคือในรูปต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาเป็นการบันทึกความทรงจำนะคะอันนี้ชุดอะไรคะอันนี้ Wonder Woman ค่ะใช่อันนี้ก็ทำเองชุดนี้ทำเองทำเองเลยค่ะรองเท้านี่ก็รองเท้าบูทรองเท้าบูทมาค่ะแล้วเอามาวิ่งได้แล้วมาวิ่งค่ะใช่ค่ะอันนี้ล่ะคะชุดนี้อันนี้เป็นชุดนักเรียนค่ะวันนั้นตอนนั้นเป็นวิ่งวันพ่อค่ะเป็นวิ่งวันพ่อแล้วก็เป็นช่วงนั้นวิ่งวันพ่อก็คือคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นเหมือนกับเอาไปช่วยเด็กก็เลยเน้นเป็นแต่งเป็นชุดนักเรียนกันใช่ค่ะจริงๆเราวิ่งเนี่ยดูจะลุ่มล่ามนี่ก็วิ่งได้เหมือนกันวิ่งได้ค่ะแล้วไปมากถกกระโปรงไหมคะหรือวิ่งไปปกติเลยด้วยความที่อันนี้มันพอดีก็ไม่ต้องถกวิ่งไปได้เลยแต่สิ่งที่เห็นค่ะผู้ชมขาถ้าดูใกล้ๆนะคะความดำของชุดมากพื้นไปแล้วเพราะว่าลากใช่ไหมคะลากมากเพราะว่าล่าสุดที่เอาไปใช้ก็คืองานแพทปีที่แล้วแล้วงานแพทเนี่ยมันอยู่ในอะไรนะท่าเรือแล้วท่าเรือเนี่ยน้ำมันเต็มพื้นเลยค่ะก็คือลากไปก็คือเลอะดำไปหมดเข้ามาแช่ชุดเจ้าหญิงผ่านไปอ่ะมาชุดมาริโอชุดมาริโอของเราบ้างดีกว่านะคะพี่มาริโอพี่ใส่รองเท้าได้แบบนี่คือรองเท้าที่ใช้วิ่งจริงๆป่ะคะปกติเคยปกติก็วิ่งเท้าเปล่านะอ้าวมองกล้องได้เลยนะวิ่งเท้าเปล่าคะไม่ร้อนเท้าเหรอคะก็ต้องฝึกครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งงานปกติก็จะใส่รองเท้าไวบัม5นิ้วที่มันเป็นรองเท้าแบบไม่มีซัพพอร์ตก็คือมันจะพอดีกับลูกเท้าเลยแต่ว่าเวลาที่เราวิ่งเนี่ยถ้าเกิดวิ่งไม่เป็นมันจะกระแทกมันจะมีอิมแพคอาจจะเจ็บกันได้มันต้องหักนะครับจริงๆการวิ่งที่ถูกต้องมันจะต้องทิ้งน้ำหนักอะไรยังไงที่เท้าอ่ะจริงๆแล้วการวิ่งของแต่ละคนแล้วแต่สรีระของแต่ละคนครับบางคนเขาจะวิ่งลงส้นบางคนวิ่งปลายเท้าแต่ว่าอันเนี้ยอย่าไปเปลี่ยนท่าของตัวเองถ้าสมมติว่าแต่ละคนวิ่งแล้วเนี่ยสมมติคนวิ่งลงส้นไม่เจ็บเขาบอกวิ่งไม่ได้ต้องไปวิ่งปลายเท้าเนี่ยไปเปลี่ยนไปวิ่งปลายเท้าเขาอาจจะเจ็บได้เพราะว่าสรีระของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าวิ่งท่าไหนที่ตัวเองไม่เจ็บวิ่งไปเลยอ๋อไม่จะมีท่าตายตัวจะไม่มีครับไม่มีท่าตายตัวมันแล้วแต่แรงขาแรงขาแรงส่วนใหญ่จะ
วิ่งเทลครับวิ่งเข้าป่าวิ่งเทลนี่ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าวิ่งตามภูมิประเทศวิ่งตามธรรมชาติใช่ครับนะฮะขึ้นเขาลงห้วยลงหนองคลองบึงก็วิ่งแบบนี้เลยวิ่งเทลใช่ครับเคยวิ่งไกลสุดก็104กิโลเมตรครับ104กิโลเมตรวิ่งไปกี่วันคะ22ชั่วโมงกว่าครับโอ้เหนื่อยก็นอนด้วยคือนอนนี่คือเดินหลับวิ่งหลับอ่ะก็เปิดออโต้ไพลอตเกาะเพื่อนเดินแล้วก็วิ่งต่ออย่างงี้การวิ่งที่โหดที่สุดในชีวิตคือวิ่งอะไรคะวิ่งนี่แหละวิ่งเทล100กว่าโลวิ่งเทล100กว่าโลเนี่ยแหละครับยากที่สุดแล้วครับอันนั้นใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าวิ่งคะใส่ไว้บ้างครับใส่5นิ้วอ๋อใส่5นิ้วใส่5นิ้วครับสุดยอดจริงๆอ่ะนอกเหนือจากชุดมาริโอชุดนี้แล้วนี่นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ใส่แบบมันก็ร้อนบ้างแต่ก็สบายๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่เขาก็วิ่งมาแบบ100กิโลก็ทำมาแล้วถามราคาชุดหน่อยชุดนี้สั่งมาเองครับก็ไม่ได้แพงมากก็ประมาณ800บาท800บาทคือสั่งนี่คือสั่งเมืองไทยหรือสั่งเมืองนอกเมืองนอกครับเพราะต้องเมืองนอกเท่านั้นเพราะบ้านเราชุดอย่างเงี้ยเขาให้เช่ากันก็850มัดจำ1,000 กว่าบาทผมก็หาซื้อเอาเองดีกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนหาซื้อให้น้องๆในทีมโอ้ยดีจังเลยอ่ะนะฮะครอบครัวเขารักกันนะฮะจะนั่งนะฮะไม่คนหนึ่งคนนี้จะลุกขึ้นมาได้ไหมคะลุกขึ้นมาจะฆ่าพวกเราหมดเลยนะคะอันนี้เป็นทองคาวไปทองคาวตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าของเราท้องอยู่ด้วยนะคะโอ้ปิดกล้องบังค่ะไม่ถอยหลังมาก็ได้แล้วก็ปล่อยปีกสยายได้เลยค่ะไปเลยถอยหลังหน้ากล้องปล่อยปีกเลยค่ะคุณพี่นี่เขาเรียกว่าการฆ่าเพื่อนคือประกวดนางงามจักรวาลนะคะมาตอบคำถามกันดีกว่าคำถามสุดท้ายเลยมิสแกรนด์บางเพลงแบบนี้เลยเนี่ยคิดว่าจะเสียชีวิตในวงการวิ่งไหมคะไม่นะฮะดูกล้องอย่างเดียวได้เลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องหันมานะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าเสน่ห์ของการใส่ชุดแฟนซีอยู่ตรงไหนคะก็ในส่วนของการที่เล่นกับทุกคนได้ครับเป็นสีสันของสนามวิ่งครับผมสีสันของสนามวิ่งใช่ครับก็คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาเราวิ่งไปอย่างเงี้ยเราจะยิ้มให้กับใครก็ได้เวลาเราแต่งแฟนซีครับถ้าเราใส่ชุดธรรมดาไปยิ้มให้คนอื่นเขาก็จะงงเอ้ยไปรู้จักเขาตอนไหนอะไรเงี้ยแต่พอใส่แฟนซีปุ๊บยิ้มให้ใครเราก็จะได้รอยยิ้มกลับมาตลอดทั้งสนามเลยครับแต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงค่ะว่านักวิ่งแฟนซีเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าคือตัวตลกคือเขาวิ่งไม่ได้จริงๆหรอกเขาแค่ไปโชว์ตัวอันนี้เราจะบอกยังไงบ้างคะก็ลองมาแข่งกับนักวิ่งแฟนซีดูไหมครับโอ้โหคือมาแข่งกันดูใช่ครับก็อย่างล่าสุดเขามีคัดตัวพวกเพเชอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขามีแบบแบกข้างหลังเป็นป้ายวิ่งครับเขานักวิ่งที่ลองแบกป้ายวิ่งเขาก็จะบ่นว่าป้ายหนักอะไรเงี้ยวิ่งไม่ได้พอผมลองไปใส่ดูก็ถามได้ไหมสบายมากน้ำหนักยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของปีกผมเลยครับเพราะว่าปีกอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเวลาไปวิ่งเช้ามืดลมแรงๆอย่างเงี้ยมันจะต้านลมเหมือนเป็นว่าวอะครับดึงเราไปข้างหลังไว้เราต้องใช้แรงเพิ่มเป็นสองเท่ามันต้านลมไปทีนึงอย่างชุดนี้เนี่ยคอนเซปต์ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นสาวชาวจีนใช่ครับผมสาวชาวจีนปกติเขาก็ใส่ชุดกันธรรมดาแล้วปีกหลังนี่คืออะไรคะก็จริงๆโจทย์ของวันนี้มาจากปีกก่อนเลยเพราะว่าอยากใส่ปีกมางานนี้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้จักผมก็รู้จักจากปีกอันนี้ก่อนปีกทองใช่เพราะปีกมันเป็นสีทองแล้วชุดมันจะเป็นอะไรดีให้เหมาะสมก็เลยต้องเป็นแบบน่าจะเป็นชุดจีนๆแดงๆทองๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอันนี้หัวนี้เพิ่งซ่อมเมื่อคืนเพิ่งทำใหม่ครับก็เอาของห่างเครื่องมาแล้วก็มาประยุกต์รวมๆกันให้ได้เป็นชุดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ชุดผมเนี่ยจะเป็นซื้อชุดมือสองเพราะด้วยความตัวใหญ่ครับหาไซส์ไม่ค่อยได้ปกติหลังก็จะเปิดไม่ได้ติดอะไรอย่างกระโปรงนี่ก็ใส่ไม่ได้ครับแหวกเลยครับเมื่อเช้านี้แหวกนะคะแหวกให้แหวกกระโปรงแล้วก็เอาผ้าทองๆมาแปะทับเพื่อให้มันใส่ได้นะครับแล้วก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าน้องเอ็มเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชุดเขาจะเยอะมากใช่เปลี่ยนงานหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปชุดหนึ่งใช่ครับชุดราคาแพงสุดเท่าไหร่คะผมไม่เคยซื้อชุดเกิน500เลยครับอย่างปีกสีทองอันนี้ราคาจริงมัน 3,000 กว่าบาทผมก็รอแบบเขาให้มันแบบตกรุ่นแล้วโซมๆแล้วเงี้ยก็ไปซื้อเขา500ครับไปซื้อตามไหนคะตามสำเพ็งพาหุรัตอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูตามลือโกดังของที่เขาขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อของเหลือใช่แล้วก็ชุดส่วนใหญ่ก็แบบชุดเจ้าหญิงชุดอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่ก็
ส่วนใหญ่เป็นมือ2 อะไรอย่างเงี้ยครับร้านญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างตามศพนะครับใช่ๆครับส่วนใหญ่เพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆหลายคนไปรื้อกระดังชุดที่บ้านก็จะเจออะไรหลอนๆบ่อยครับดวงวิญญงวิญญาณแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอเจอน้องเอ็มนั่งก่อนเพราะตอนนี้นะฮะหลายชีวิตบอกว่าบังซึ่งหมดแล้วนะคะใช่แต่เป็นความแบบความพยายามที่จะสร้างสีสันในงานจริงๆอะล่ะแต่ว่าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมทำบุญในครั้งนี้เนาะเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆเนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะสมัครวิ่งได้เลยที่แอดไลน์ค่ะเอมิเอมิโกเอมิโก2522 22น่าจะเป็นพ.ศ.เกิดนะคะรู้น้ำเพศเอมิโก MM นะคะหรือว่าน้องเอมสามารถโทรสอบถามไปได้เลยนะคะ0อะไรนะคะบอกเบอร์อีกทีนึง9610540206ค่ะนะคะงานกิจกรรมดีๆค่ะผู้ชมคะจะมีขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะอีกแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นค่ะแล้วงานนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าปกติงานวิ่งทั่วไปเนี่ยเราก็วิ่งตามระยะทางเส้นทางแล้วก็จบใช่มั้ยครับแต่ว่างานวิ่งจกๆเนี่ยด้วยความที่เป็นแฟนซีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้เล่นตลอดทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิ่งจะคาดไม่ถึงว่าจะเจออะไรบ้างในแต่ละระยะทางที่ไปวิ่งอะครับผมดังนั้นสนุกอย่างแน่นอนเสียค่าสมัครยังไงบ้างคะ300บาทครับก็จะได้เหรียญแล้วก็ที่สำคัญงานอื่นเนี่ยทำเหรียญแบบเดียวใช่ไหมครับอาจจะมีจอมบึงเซอร์ไพรส์ให้2เหรียญแต่งานผมเนี่ยทำเหรียญ6แบบด้วยกันแล้วก็เลือกไม่ได้นะครับแล้วแต่ดวงว่าใครจะได้แบบไหนเพราะงั้นถ้าอยากได้6แบบเนี่ยชวนเพื่อนไป12คนเพราะถ้าไป6คนเนี่ยอาจจะได้แบบซ้ำกันแต่ถ้า12คนอาจจะได้แบบไม่ซ้ำแล้วก็มาถ่าย6แบบเรียงกันมันจะเก๋มากครับนี่แหละถือว่าเป็นกิมมิคของงานเลยใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือเงินรายได้ส่วนนี้ก็จะไปช่วยเหลือน้องๆ นะคะที่โรงเรียนไหนย้ำอีกรอบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำนะครับอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับถ้ายังไงถ้าใครที่สมัครมาเนี่ยผมรบกวนว่ามารถสาธารณะจะสะดวกกว่าเพราะว่าโรงเรียนที่จอดรถอาจจะไม่เยอะนะครับค่ะดิฉันเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันสิ่งที่กระดับไม่บอกค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีรางวัลมีรางวัลใช่ครับแบ่งรางวัลยังไงบ้างคะรางวัลรางวัลแฟนซีประเภทเดี่ยวเนี่ยเป็นที่1แล้วก็รองอันดับ1รองอันดับ2นะครับแล้วก็มีรางวัลประเภททีมแฟนซีด้วยนะครับที่เป็นทีมนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยนักวิ่งคนไหนที่ทำกิจกรรมระหว่างทางได้โดดเด่นที่สุดก็จะมีเงินถ้วยรางวัลโอ้โหเป็นกิจกรรมที่สนุกแถมยังได้เป็นการช่วยเหลือน้องๆด้วยนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ไหนบ้างคะก็ในเพจของวิ่งจกๆนะครับตอนนี้ถ้าพิมพ์ไปเนี่ยน่าจะเห็นข้อมูลเยอะเลยนะครับลองเสิร์ชเข้าไปแฮชแท็กวิ่งจกๆโครงการครั้งที่2ครับผมนะคะเสิร์ชกันไปได้ย้ำอีกรอบนึงค่ะอันนี้คืองานวิ่งจกๆโครงการ2วิ่งนี้พี่ให้น้องเรียนนะคะอย่างที่บอกเลยวัตถุประสงค์ต่างๆก็นำรายได้ในการจัดงานเนี่ยไปช่วยเหลือน้องๆ นะคะโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำนั่นเองนะคะ210ทุนด้วยกันใช่นะเยอะมากเลยนะคะยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ยังมีสีสันได้ความสนุกอีกด้วยใช่ไหมคะพี่เล็กใช่ค่ะแน่นอนนะคะในงานวันนั้นเนี่ยเจอเล็กซี่อย่างแน่นอนนะคะส่วนจะใส่ชุดอะไรแต่งตัวอย่างไรเจอกันวันที่14กรกฎาคมนะคะโทรสอบถามไปหาน้องเอ็มได้นะคะ0896105406วันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กสาวที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะสำหรับน้องโบนัสสุดศิริรัตน์เพียวรัตน์วิสุทธิ์ศิลปินรุ่นจิ๋วที่นอกจากจะได้ร่วมแสดงในละครแฟนตาซีเรื่องอลิเซียแม่มดสหายผีสิงและงานนี้ซิงเกิลล่าสุดเพลงคนที่สงสัยยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องกันเลยดีกว่าค่ะไม่เอาไม่ง่ายเกินไปค่ะ
รือไม่ก็ไปลงที่งานเมื่อวานเราไม่ได้ไปไหนต้องไปเดินรถอ่ะต้องหล่นอยู่ไม่ได้ไหน